ลุงขาเห็นบอกว่าไปร้องเรียนกับสื่อเรื่องของผู้สมัครส.ส.เขาไม่จ่ายค่าที่เราไปช่วยหาเสียงตรงนี้ยังไงคะคุณลุงคะก็คือเขาว่าจ้างให้รถไปแห่ขบวนป้ายหาเสียงนี่หลายคันนะครับแล้วก็มีคนเดินตามอีกหลายคนทั้งหญิงและชายเขาก็บอกว่าให้ค่าแรงรถแห่วันละ1,000ค่ะคนเดินตามวันละ500ค่ะนัด10 วัน 10 วันออกให้ทีหนึ่งค่ะพอ10 วันก็บอกว่าเงินไม่มีเอาตังค์ไม่ได้พอักืไมม่จ่ายเงินเขาบอกว่าอย่างนั้นก็เลื่อนไปเป็น15 วันสิบคห่้ะาวันก็บอกไม่มีเงินเอาเงินไม่ได้ค่ะก็เลื่อนไปเป็น20 วันอีก20 วันก็พูดที่เดิมไม่มีเงินเอาเงินไม่ได้ก็เลื่อนไปจาก20 วันก็เป็น30 วันก็เป็น35 วันก็ยังพูดคําเดิมอยู่เอาเงินไม่ได้นัดแล้วนัดอีกจนหลังเลือกตั้งวันที่18 พฤษภานะนัดครั้งสุดท้ายเขาก็บอกไม่มีเงินอีกก็เลยพากันไปที่โรงพักอำเภอประทายนะครับค่ะให้ตำรวจช่วยหน่อยไปลงบันทึกประจำวันไว้ตำรวจโทรติดต่อยังไงเขาก็ไม่รับสายเข้าศูนย์ดำรงธรรมเขาก็ไม่รับสายไม่มีใครติดต่อได้เลยก็เลยไม่มีอะไรจะช่วยเราได้แล้วนอกจากว่าบทสุดท้ายนี่ก็คือวิ่งหาสื่อค่ะเพื่อสื่อจะช่วยอะไรชาวนาตาดำๆนี่ได้บ้างนะครับก็ไม่อยากจะทำอะไรมากแค่อยากขอร้องความเป็นธรรมระหว่างคนผู้นี้นะครับค่ะคุณลุงคะ1,000 บาทสำหรับคุณลุงนี่คือเป็นรถใช่ไหมคะใช่ครับรวมค่าน้ำมันค่าน้ำมันเขาจ่ายต่างหากจ่ายทุกวันค่าน้ำมันคนละ600 บาทอ๋องั้นขแลอ้งวคกุ็ณลมุีงกเข็าคือให้พันเบิหกกใช่ครับเขามีให้เบิกมาก่อนแล้วคนละ4,000เฉพาะคนรถแล้วก็มีแค่นั้นแหละไม่มีได้เพิ่มอีกเลยคือให้เราเบิกก่อนที่จะมีการลงพื้นที่หาเสียง4,000เบิกมากลางเดือนแล้วกลางเดือนวิ่งหาเสียงมาแล้วอ๋อให้มา4,000ก่อนเรียกตั้งแค่อาทิตย์หนึ่งเขาให้มา4,000ของไดคุ้ณแคลุ่งนั้นทุกคนของคุณลุงสรุปว่าของคุณลุงไปกี่วันแล้วเป็นคิดเป็นเงินเท่าไหร่คะเป็นเงิน24,000ครับเขาให้มาแล้ว4,000ก็เหลืออยู่20,000และอีกเพื่อนหลายๆคนก็บางคนก็ทําเยอะได้29,000เหลืออยู่29,00018,00017,00025,000อะไรประมาณเนี่ยอยู่มีแต่คน10,000 กว่าทั้งนั้นแหละค่ะที่นักข่าวก็ส่งไม่ให้ใช่ไหมเห็นในค่ะเอกสารทุกอย่างนั่นแหละอยู่ทั้งนั้นจํานวนเงินก็คือตอนนี้ทุกคนคือรวมตัวกันแล้วก็มาแจ้งกับสื่อครับไปเราได้มีการแบบติดต่อล่าสุดกับเขาเมื่อไหร่แล้วได้คำตอบว่ายังไงบ้างคะคุณลุงคะมีคนเพื่อนร่วมงานด้วยกันเขามาตอนวันที่เดือนที่เดือนนี้แหละแต่ไม่ใช่น่าจะเป็นวันเริ่มต้นเดือนนี่แหละก็จำไม่ได้เขามาถามอยู่ครั้งหนึ่งไม่เจอตัวเขาหรอกเจอพ่อเขาบอกว่ากำลังหาให้อยู่แล้วไปแกล้งตำรวจทำไมแกล้งไม่ได้แกล้งจับแก้บันลงบันทึกประจำวันไว้ถ้าไม่แกล้งพวกคุณก็ไม่จ่ายเงินแม้แต่ผมไปแกล้งตำรวจก็เงินยังก็ไม่จ่ายผมอีกเขาอะเขาก็พูดอยู่อย่างนี้เขาบอกว่ากำลังหาให้อยู่ไม่รู้ว่าจะหาตอนไหนรอโอกาสให้เขาที่หาจนมาถึงวันนี้แหละถึงมาถึงสื่อนี่แหละค่ะก็ยังไม่มีวี่แววว่าเขาจะเอาอะไรมาให้แล้วตัวเขาก็ไม่อยู่บ้านด้วยตอนนี้ก็คือเราเนี่ยติดต่อกับเจ้าตัวไม่ได้แล้วใช่ครับติดต่อไม่ได้ไม่มีใครติดต่อเขาได้ผมไม่แน่ใจว่าพ่อเขาแม่เขาจะติดต่อได้หรือไม่ก็คือแม้แต่ทางเจ้าหน้าที่ใหญ่ก็ติดต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่ใหญ่หมายถึงใครคะหมายถึงผู้บังคับการของตำรวจประทายนี่แหละอ๋อเจ้าหน้าที่ตำรวจครับติดต่อก็ไม่ได้เหมือนกันติดต่อก็ไม่ได้แล้วทางพรรคเขาก็ติดต่อไม่ได้
หมายถึงเราติดต่อกับทางพรรคไม่ได้หรือว่ายังไงคะคุณลุงพรรคติดต่อคนในผู้สมัครนั้นไม่ได้อ๋อเราก็ได้มีการพูดคุยไปกับทางพรรคด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี่แหละไปที่พรรคเลยค่ะพรรคเขาก็บอกว่าผมก็ติดต่อเขาไม่ได้เหมือนกันมาตั้งแต่เลือกตั้งติดต่อไม่ได้เลยเขาก็บอกให้กลับมาไปหาติดต่อกันนะทางพรรคนี่ก็ติดต่อเขาไม่ได้เขาไม่เคยเข้าร่วมประชุมอะไรเลยเขาก็ให้ความร่วมมืออยู่ที่พูดถึงพรรคเขาได้ไม่ได้เอ่ยให้เขาเสียหายหรอกเพราะว่าพรรคเขาแนะนํามาว่าผมก็ติดต่อเขาไม่ได้เหมือนกันก็เลยกลับบ้านมาฟรีๆก็เลยมาทํานี่แหละทําเรื่องเป็นเรื่องนี่แหละให้เป็นทุกคนได้รู้คือคุณลุงที่บอกว่าติดต่อพักเนี่ยก็คือมาที่สำนักงานใหญ่เลยเหรอคะหรือว่ายังไงใช่ครับใช่เขาสำนักงานใหญ่เลยแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาพักเขามากหรอกก็คือทางพักเขาก็พยายามติดต่อตัวของผู้สมัครคนนั้นให้เขาก็พยายามติดต่อให้อยู่ค่ะใช่ครับหลังจากนี้เราจะยังไงต่อคะคุณลุงคะครับก็คือต้องการสื่อทำเรื่องให้คือว่าบางทีเขาอาจจะมีจิตสำนึกบ้างโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่ต้องหาตังค์ไปชดใช้เขาอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ก็คือที่พึ่งสุดท้ายก็คือสื่อมวลชนแล้วก็มีครับช่วงนี้เขามีการจ้างเนี่ยคุณลุงคะมีการทำสัญญาอะไรไหมสัญญาว่าจ้างเนี่ยดูแล้วเหมือนจะไม่ได้ทำแต่มีแค่ลงบันทึกประจำวันที่ไปทำงานวันนี้ลงที่วันนี้ออกวันนี้เข้าวันนี้น่าจะไม่มีเพราะว่าไม่มีสัญญาอันนั้นไม่มีแน่นอนไม่ได้มีสัญญาว่าจ้างแต่เป็นการบอกต่อๆแล้วมาเชิญชวนกันอย่างนี้เหรอคะครับเพราะว่าคนบ้านเดียวกันที่น้องกันก็บอกกันให้มาช่วยหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเข้าไปหลายคนหลายตำบล4อำเภอในเขต7นี่มี4อำเภอนะครับแต่เราก็มีหลักฐานแล้วว่าเราได้ลงพื้นที่จริงว่าได้ช่วยเขาจริงตามวันที่ภาพถ่ายที่ส่งไปนั่นแหละค่ะมีกระบวนรถแห่และก็มีคนเดินตามอีกเยอะค่ะที่ไปลงชื่อกับตำรวจนี่ก็มีอยู่10กว่าคนที่ไม่ลงชื่อก็อีก10กว่าคนค่ะเดี๋ยวจากนี้คือเราจะยังไงคะคุณลุงคะก็ไม่อยากไกลและไม่อยากทำให้ใครเสียหายนะครับถ้าเขาเอาเงินมาจ่ายทุกอย่างมันก็จบแต่ถ้าเขาไม่จ่ายก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าคนคนนี้ถ้าไปโผล่อีกการเมืองอีกที่ไหนสักแห่งหนึ่งในเมืองโคราชก็ไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับใครอีกถ้ายังทำไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่ากี่คนจะโดนแบบนี้นะครับหมายถึงเขาค่ะเชิญค่ะเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่ไปลงอีกสักเขตหนึ่งในโคราชนี่มันมี16เขตยกเว้นเขต7ที่เขาลงทำอะไรอีกไม่ได้ก็ไม่อยากให้จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเดือดร้อนกันเหมือนที่ผมทำกันอยู่นี่นะครับค่ะแล้วคุณลุงหนูย้อนนิดนึงว่าที่ไปคุยกับทางพรรคอะค่ะทางพรรคเขาบอกเรายังไงบ้างนอกจากการติดต่อกับตัวผู้สมัครคนนี้ให้ทางพรรคเขาได้บอกไหมว่าเขาได้จ่ายเงินให้ไปแล้วหรือว่าเขาจะดําเนินการยังไงให้เราบ้างไหมบอกครับเขาบอกว่าเงินไม่ได้ค้างคาอะไรไกลเลยเขาบอกจ่ายให้หมดแล้วขึ้นอยู่กับตัวเขาเองผู้สมัครเองพักไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปหมดไม่มีใครติดค้างกันเลยเขาก็บอกว่างั้นก็ถ้าผมติดต่อได้แล้วผมจะติดต่อไปให้เขาก็บอกว่าเนี่ยแต่ติดต่อไม่ได้มาเป็นตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จเพราะว่าค่ะเขาก็บอกว่าให้พวกคุณลุงนี่กลับไปบ้านไปหาติดต่อเขานะค่ะก็เลยกลับมาไม่มีอะไรถ้าเขาก็บอกว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วแล้วทางครอบครัวเขาว่ายังไงบ้างคะคุณลุงคือเขาก็พูดอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าไปแกล้งตำรวจทำไมกำลังจะหาให้อยู่เพราะว่าอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะหาอะไรรอให้จนมาป่านนี้แล้วถึงมานี่แหละ
ก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นจุฬานี่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยพอเรามาไปแจ้งตำรวจพอเรามาร้องกับสื่อถึงเข้ามาเจรจากับเราอย่างนี้เหรอคะครับไม่เคยเจอกันไม่เคยสนทนากันเลยตั้งแต่เรียกตั้งเสร็จไม่คได่้ะเจอหน้าเขาเลยมีบางวันที่เห็นรถเขาวิ่งแวบๆแบบมาแป๊บหนึ่งแล้วก็หายค่ะคือก็ยังเห็นเขาเข้าออกในพื้นที่อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้มาคุยใชกั่บเราครับไม่ได้มาแสดงเจตนารมณ์ว่ามาหาเงินมาจ่ายให้เราอยู่นะอะไรอย่างนี้จนพอเป็นข่าวไม่มีมาพูดคุยอะไรตั้งแต่ตอนหาเสียงอยู่นะมีผู้หญิงอยู่2 คนค่ะที่เป็นตัวหลักตัวตีของเขาเลยค่ะก็เลยพากันไปถามว่าถ้าเงินไม่มาจ่ายเนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ะเขาไม่ตอบว่าใครจะรับผิดชอบก็โยนใส่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เอ่ยชื่อดชีื่กอว่าดาวเขาบอกว่าอยู่ฝ่ายการเงินโยนไปให้วไ่มา่ฝร่าู้ยหรกอากรว่เางินครับฝ่ายการนั้นผู้ชื่อดาวไม่รู้นามสกุลเขาหรือว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ค่ะแต่เขาโยนใส่ผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นฝ่ายการเงินถ้าดาวไปเอาเงินได้ก็คือได้ไอ้ผู้หญิงชื่อดาวนั้นก็นัดนะเดี๋ยวหนูจะไปเอาเงินมาให้เพราะว่าแฟนหนูเป็นนายตำรวจใหญ่ในเมืองโคราชหนูจะไปเอาเงินที่กับแฟนมาให้รอพรุ่งนี้นะค่ะพอพรุ่งนี้เสร็จทุกคนก็ไปถามไม่มีอีกแล้วไม่ได้ค่ะอืมตอนนี้อีก2 วันนะค่ะอืมอีก2 วันก็รอไปอีก2 วันก็ไม่มีอีกอยู่ดีผลสุดท้ายคนนั้นก็หายไปตั้งแต่เรียกตั้งเหมือนกันตัวผู้สมัครก็หายคนชื่อดาวก็หายครับหายหมดทั้งคู่ตอนนี้ผู้เสียหายทั้งหมดประมาณกี่คนคะรวมคุณลุงด้วยอยู่ที่15 หรือ 16 คนเฉพาะผู้ที่ไปมีรายชื่อพวกที่ไม่มีรายชื่อเขาบอกว่าทุกอย่างให้มันผ่านไปซะทำบุญอุ้ยไปอย่างนั้นเขาก็ปล่อยสลาทิ้งไปแต่ผมไม่ปล่อยเพราะทำให้ผมเดือดร้อนมากทะเลาะกับครอบครัวทุกวันทะเพเรลาะาะไม่มีเงินเดี๋ยวนี้ติดหนี้เขาเพิ่มอีกติดหนี้จากอะไรไปคทะำงานติดหนี้ไปยืมเขามาใช้ใจเพราะว่าทำงานแล้วไม่ได้ตังค่าเครื่องเสียงก็เช่าเขาไปก็ยังไม่ได้จ่ายดีมันเป็นของหลานก็คือเราเนี่ยมีรถแล้วก็ไปเช่าครเคัรบื่องเสียงของหลานเอามาใส่รถเราว่าเพื่อไปหาเสียงให้ใชเข่าใช่ครับอันนี้คือเราลงทุมนีก่อนหมดเลยเหรอคะใช่ครับลงทุนก่อนมีหลายคนที่ไปเช่าเครื่องเสียงเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ค่าใช้จ่ายของเครื่องเสียงก็ไม่ได้จ่ายค่าแรงก็ไม่ได้รถพวกโดยสารที่ขนคนไปนั่งฟังเขาปาใส่ตามพื้นที่ตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่มีใครได้สักคนสี่อำเภอเขตเจ็ดเนี่ยไม่มีใครได้สักคนค่ะโอเคโอเคก็คือถ้าหากว่าเราสื่อสารไปถึงเขาได้คุณลุงอยากฝากบอกอะไรเขาบ้างก็อยากฝากให้เขาเอาเงินมาให้ทุกคนมันจะไม่เดือดร้อนทั้งหญิงทั้งชายเขาก็รอกันอยู่ค่ะอยากจะให้ฝากให้เขาน่ะมีจิตสํานึกว่าทํากันแล้วบ้านเดียวกันเนี่ยมันไม่น่าทํากันได้ทุกคนก็ต้องการเงินหาเช้ากินค่ําถ้าเขาได้ยินหรือได้ดูเนี่ยก็อยากจะฝากให้เขาหาตังค์มาคืนมันก็ไม่มากรวมๆไปแล้วแค่100,000 กว่าบาทจะผ่อนจ่ายให้จะเขาอะมไีรจิก็ตสมาำนเจึกรจากันเนาะครับก็คืออย่าถง้าเขาไม่มาจ่ายก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเขาบอกไม่จ่ายก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็ไม่ได้มีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรกันใช่ไหมคะว่าให้มาครับเป็นไม่ได้เป็นสัญญากันแบบว่าจ้างให้ไปครัทบำไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงแค่การบอกต่อๆกันมาแล้วชวนกันมาทำใช่ไหมคะครับเขาไม่ได้ทําหวังจะเกิดอะไรเขาทําเป็นเกมกีฬาเกมเล่นๆแค่หลอกกันไปเล่นๆเขาไม่ได้ทําจริงจังเขาบอกว่าทุกคนช่วยผมก็จะได้เกิดถ้าทุกคนก็ช่วยจริงๆเต็มอกเต็มใจช่วยเต็มร้อยเลยวิ่งหาเสียงไม่มีหยุดหย่อนวิ่งเข้าทุกซอกซอยแต่เขาไม่ได้ทําจริงจังทำแค่เล่นเล่นเล่นมันก็เลยเล่นจริงๆเล่นแล้วก็มันก็เล่นเงินแบบนี้แหละเงินก็ไม่มีใครได้ทำเล่นเล่นแล้วเงินพักเขาบอกว่าให้มาไม่รู้ว่าเข้าไปตรงไหน
ได้ยินเขาพูดอยู่ว่าพักให้มา1.9 ล้านแต่เอาเงินไม่ได้เอาได้แสนเดียวเขาบอกแล้วเอามาทำอะไรแสนเดียวก็มาค่าน้ำมันมาค่ากับข้าวประมาณนี้เขาบอกไม่ถึงใครบอกไอ้คนสมัครคือคนสมัครบอกว่าพักให้ได้ให้มาได้แค่แสนเดียวครับเขาให้มา1.9 ล้านแต่เอาเงินออกจากธนาคารไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นเขาได้แค่แสนเดียวเขาบอกเราตอนไหนก่อนที่จะเลือกตั้งตอนนั่นแหละตอนหาเสียงอยู่แสนหนึ่งก็มาค่าน้ํามันเขาบอกมาค่าน้ํามันค่ากับข้าวค่าอะไรอะไรหลายอย่างแค่วันสองวันมันก็หมดแล้วเงินแสนหน่อยเขาว่างั้นแหละแต่ก็ไม่ตกมาถึงพวกเราเลยไม่รู้ว่ามาไงเขาก็ให้จริงๆเขาก็ให้นะค่าน้ำมันให้ทุกวันให้ทุกคนขับรถนี่แล้วก็มีเงินเบิกก็ให้ทุกคนคนละ4,000เฉพาะรถคนเดินก็ได้2,000ได้แค่นั้นครับแต่หลังจากนั้นก็คือไม่ได้แล้วไม่ได้อะไรเลยแล้วตอนนี้เป็นได้แต่ความมากรอแล้วตอนนี้ส่วนตัวคุณลุงเป็นหนี้ไปเท่าไหร่อะคะโอติดหนี้เครื่องเสียงเขาไปของหลานเช่าของเขาไป2,000 บาทบอกว่าจะให้แล้วเพื่อนเขาเพื่ออีกเพื่อนหลายคนก็เช่าไปวันละ300ค่าเครื่องเสียงคนที่อยู่ตำบลหนองค่ายเช่าไปวันละ300เช่าเครื่องเสียงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ให้อีกพวกนึงก็ยืมเขาไปซ่อมรถในช่วงหาเสียงรถมันพังก็ยังติดนี่อยู่ยังไม่มีเงินไปจ่ายค่าช่างเขาก็ไปหาทำงานมาใช้นี่เพราะไม่ได้เงินตรงนี้แล้วก็ไปหาทางใหม่